งานนี้ได้รับบทเรียนแล้วราคาสำหรับพี่ก้อนสาวกาละแมพัชรศรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนดราม่าว่ารีวิวอาหารเสริมของตัวเองเกินจริงเพราะนอกจากจะมีผลทางกฎหมายแล้วกาละแมก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการยุติบ,บทบาทหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซบและเทคมีอั t ไทยแลนด์งานนี้ก็สร้างความเสียดายให้กับเพื่อนร่วมงานและแฟนรายการมากเพราะกาละแมก็อยู่คู่กับรายการมาตั้งแต่ต้นงานนี้คนบันเทิงก็เข้ามาส่งกำลังใจสนั่น หนึ่งในนั้นก็มีดีเจมาตุมเตชินด้วยพอแม้จะเข้ารับการรักษาโควิด -19 อยู่แต่ก็ยังมาส่งหัวใจเป็นกำลังใจให้สาวกอนแม้ด้วยท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้สนั่นว่าแอบแสดได้บทพิธีกรใน3แซบนะคะเป็นกำลังใจให้พี่แม่นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตละกันนะคะเพราะคนบันเทิงมีพื้นที่สื่อและฐานแฟนคลับอยู่ในมือการจะทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย เชื่อว่าดราม่าครั้งนี้ทั้งการาแมและมาตูมก็คงได้รับบทเรียนแล้วว่ายิ่งเป็นดาราก็ต้องยิ่งตระหนักคิดให้มากอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนและหวังว่าจะได้เห็นทั้งสองคนในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะทั้งสองคนก็เป็นคนบันเทิงที่มีฝีมือผลงานต่างๆก็เป็นที่ยอมรับถ้าผิดพลาดแก้ไขและปรับปรุงตัวเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องได้กลับมาเฉิดฉายแน่นอน